SDG เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเป้าหมายในการพัฒนาในเป้าหมายที่3คือ Good Health and Well-being โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชากรทุกช่วงวัยมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับในเรื่องของระบบสุขภาพความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตกำลังขับเคลื่อนอยู่เราก็จะมีอยู่ใน3เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการผลิตบุคลากรที่เป็นการรองรับเกี่ยวกับระบบสุขภาพเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการให้บริการทางด้านบริการทางด้านสุขภาพก็คือการสร้างโรงพยาบาลซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการสุขภาพที่ซับซ้อนโรงพยาบาลทันตกรรมโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยการยกระดับแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์แผนโลกส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีต้นทุนที่ดีมีภูมิปัญญาแล้วกำลังจะนำเรื่องดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับประชาชนและชุมชนและระบบสาธารณสุขในพื้นที่ได้นำไปใช้สำหรับในเรื่องของการผลิตบุคลากรเราได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาที่เรียกว่าวิทยาลัยสุขภาพนานาชาติอนามัยซึ่งเป็นเรื่องของการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน6สาขาวิชา1แพทย์2พยาบาล3ทันตแพทย์4เทคนิคการแพทย์5แพทย์แผนไทย6เภสัชกรรมสำหรับฐานในการผลิตบุคลากรทั้ง6ด้านที่ผมได้กล่าวไปนะครับฐานสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลซึ่งก็คือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สำหรับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่เราได้ตั้งpositioning เอาไว้เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เราได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้แต่ขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในเรื่องของภารกิจโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่เรากำหนดจะให้มีขึ้นในอนาคตจะเป็นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ขนาด300เตียงและให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการแพทย์ที่มีความซับซ้อนที่ไม่มีความซ้ำซ้อนเรื่องของการบริการที่มีอยู่เดิมของโรงพยาบาลของรัฐเอกชนในพื้นที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ขนาด300เตียงเรายังมีโรงพยาบาลทันตกรรมดิจิตอลซึ่งเป็นการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพช่องปากแต่ความพิเศษของโรงพยาบาลทันตกรรมของเราก็คือเป็นโรงพยาบาลที่มีความทันสมัยใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยนอกเหนือจากจะดูแลสุขภาพช่องปากของคนในพื้นที่แล้วเรายังมีเป้าหมายในการที่จะไปส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนที่3ที่คิดว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เรามีความตื่นเต้นอย่างยิ่งที่อยากจะให้บริการเรื่องนี้ก็คือโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานเป็นแพทย์แผนตะวันออกที่ได้รับการเชื่อถือเชื่อมั่นอย่างยิ่งจากชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเรากำลังจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยโดยการยกระดับแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์แผนโลกเพราะฉะนั้นเราจะมีสาโรงพยาบาลในระบบการพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในฝั่งอันดามันเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าภูเก็ตและอันดามันมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจำนวนมากได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้นอกเหนือจากเราได้รายได้อย่างมากในการพัฒนาประเทศแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราสูญเสียไปก็คือปัญหาที่เกิดจากคนจำนวนมากมาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาความรู้ความสามารถของประเทศไทยในเรื่องของระบบสุขภาพซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำลังขับเคลื่อนอยู่แล้วไปผสมผสานกับการท่องเที่ยวกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงโฉมไปแต่ทำให้เกิดรายได้ที่ตกไปถึงมือคนไทยนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตกำลังดำเนินการอยู่เป็นความรับผิดชอบหนึ่งของเราดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็จะเป็นเรื่องของการตอบโจทย์การพัฒนาใน SDG ที่8เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการส่งเสริมเป็นการจ้างงานที่ทำให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนผมและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมแล้วที่จะดูแลชุมชนและสังคมเราพร้อมแล้วครับ